ผิวหนังคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์นะคะแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันคือชั้นหนังกำพร้าแล้วก็ชั้นหนังแท้ชั้นหนังกำพร้าทางการแพทย์เราเรียกว่าอีพีเดอร์มิสนะคะส่วนชั้นหนังแท้ด้านล่างเราเรียกว่าเดอร์มิสผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าจะแบ่งออกเป็น5ชั้นด้วยกันล่างสุดเราจะเรียกว่าสตราตัมเบสาเลชั้นนี้จะมีเซลล์ที่จำเป็นในร่างกายเราทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเคราทินโนไซต์ทำหน้าที่สร้างเคราตินขึ้นมาเพื่อปกป้องผิวเซลล์ที่2จะเรียกว่าเมลาโนไซต์เซลล์นี้มีหน้าที่สร้างเมลานินเมลานินจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องรังสี UV ไม่ให้ผิวหนังเราโดนทำร้ายจากแสงแดดเป็นตัวที่จะทำให้สีผิวของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วก็อีกอันนึงจะเรียกว่าเมอร์เคิลเซลล์เมอร์เคิลเซลล์จะทำหน้าที่ทำให้ผิวเรามีความรู้สึกรับรู้สัมผัสชั้นถัดมาอยู่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเรียกว่าสตราตัมสไปโนซัมนะคะชั้นนี้จะเริ่มมีการสร้างเคราตินเกิดขึ้นนะคะและลำดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเรียกว่าสตราตัมแกรนูโลซัมนะคะชั้นนี้เคราตินที่ถูกสร้างขึ้นมาจะเริ่มแพ็ครวมกันมีความแน่นมากขึ้นทำให้ผิวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะชั้นที่4สูงขึ้นมาอีกหน่อยเราจะเรียกว่าสตราตัมลูซิดัมชั้นนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นเซลล์สีใสๆนะคะเป็นเส้นบางๆจะมีเฉพาะในบริเวณของผิวหนังที่มีความหนายกตัวอย่างเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นต้นในบางบริเวณก็จะไม่มีชั้นสตราตัมลูซิดัมและชั้นบนสุดเราจะเรียกว่าสตราตัมคอร์เนียมค่ะหลายๆคนจะรู้จักสตราตัมคอร์เนียมในนามของคำว่ากำแพงผิวชั้นนี้จะทำหน้าที่หลักคือป้องกันฆ่าศึกและเชื้อโรคไม่ให้บุกรุกเข้ามาสู่ผิวหนังเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความชื้นจากผิวภายในระเหยออกสู่อากาศภายนอกและที่สำคัญนะคะผิวบริเวณอีพิเดอร์มิสไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่ะ